เอฟเวอร์ตันเอฟเฟกต์กดการเงินมีสิทธิ์น็อคแมนซิตี้เชลซีถึงขั้นตกชั้นหลังจากท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันโดนลงโทษตัด10แต้มจากการทำผิดกฎควบคุมการเงินหรือ Financial Fair Play FFPล่าสุดหลายฝ่ายมองว่าหากมีการดำเนินการลงโทษที่เข้มงวดในมาตรฐานเดียวกันเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอาจจะตกที่นั่งลำบากด้วยสเตฟานบอสันทนายความเชี่ยวชาญด้านกีฬาซึ่งเคยทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเห็นว่าการที่เอฟเวอร์ตันโดนลงโทษตัด10แต้มนั้นเป็นการบังคับใช้กฎ FFP ที่โหดมากเป็นการตอกย้ำว่าทั้งแมนซิตี้และเชลซีที่ต่างเข้าข่ายทำผิดกฎ FFP ในข้อหาที่หนักกว่าเอฟเวอร์ตันอาจจะโดนบทลงโทษขั้นรุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นโดนปรับตกชั้นได้ไซมอนลีฟทนายความหัวหน้าฝ่ายกฎหมายกีฬาของสำนักงานทนายความมิชคอนเดรายาระบุว่าการตัดแต้มเอฟเวอร์ตันถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการฟุตบอลลีกอาชีพเรื่องนี้จะสะเทือนไปยังบอร์ดบริหารของเชลซีและแมนซิตี้ในขณะนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่พรีเมียร์ลีกนำบทลงโทษตัดแต้มมาใช้กับสโมสรที่ละเมิดกฎการเงินส่วนแคทเธอรีนฟอร์ชอทนายความด้านกีฬาชื่อดังอีกรายกล่าวว่าหากคุณต้องรับหน้าที่ว่าความให้ทั้งสองทีมนี้มันเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากๆเมื่อเอฟเวอร์ตันถูกลงโทษเพราะถ้าเทียบกับแมนซิตี้และเชลซีแล้วเอฟเวอร์ตันน่าจะถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาและโทษปรับตกชั้นไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเลยด้วยซ้ำสกายสปอร์ตและเดลี่มิเรอร์ระบุว่าถ้าคณะกรรมการไต่สวนอิสระพิจารณาว่าแมนซิตี้หรือเชลซีทำผิดกฎการเงินสถานหนักก็อาจจะโดนลงโทษตัดแต้มถึง30คะแนนหรือโดนปรับตกชั้นได้ก่อนหน้านี้แมนซิตี้โดนพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินถึง115ข้อหาเมื่อเดือนมกราคมขณะที่เชลซีกำลังโดนตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสของการใช้เงินในยุคโรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐีรัสเซียเป็นเจ้าของทีมซึ่งแมนซิตี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่เจ้าของใหม่เชลซีเป็นฝ่ายแจ้งข้อมูลความผิดปกติด้านบัญชีการเงินให้ทางลีกและสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าทราบด้วยตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพิ่นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเอ็ดดีเฮิร์นโปรโมเตอร์ใหญ่ของแมตช์รูมเผยนักชกที่ดีพอจะโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยโลกที่ดีที่สุดปอนต่อปอนในเวลานี้ลงได้มีเพียงแค่3คนเท่านั้นกาเนโลนักชกเม็กซิกันซึ่งเพิ่งเอาชนะคะแนนเจอเมลชาโลป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบัน IBF WBA WBC WBO เอาไว้ได้เมื่อวันที่30กันยายนซึ่งแฟนมวยยังจับตาว่าคู่ชกคนต่อไปของซาอูอาวาเรสจะเป็นใครโดยมีรายงานข่าวว่า WBC วางตัวดาวิดเบนาวิเดชแชมป์โลกเฉพาะการเอาไว้หากยอดมวยอเมริกาสามารถเอาชนะเดเมตริอุสอันดราเดเพื่อนร่วมชาติในวันที่25พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเฮิร์นเผยว่าเวลานี้มีเพียงแค่3คนคือเบนาวิเดชอันดราเดหรือเดวิดมอเรลแชมป์โลก WBA ชาวคิวบาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นภัยต่อกาเนโลในเวลานี้วงการมวยพูดถึงไฟกับมอเรลว่าคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากใครจะชนะกาเนโลผมคิดว่าเบนาวิเดชอาจจะทำให้กาเนโลลำบากได้เช่นเดียวกับเดเมตริอุสซึ่งจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมThank you.
มรสุมแรงฝนตกหนักมากส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนอพอปทรับมือภัยพิบัติ24ชั่วโมงสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมนึกส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภออปทเขตมรสุมแรงฝนตกหนักมากเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเตรียมรับมือภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงวันที่21พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดสงขลาอีกทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แจ้งเตือนว่าฝนจะตกต่อไปอีกจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566นั้นนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.และหน่วยงานราชการรวมถึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเสี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายสมนึกยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือตามแผนที่วางไว้จุดที่มีน้ำขังรอระบายต้องมีการพร่องน้ำให้เร็วทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นหลักกรณีเกิดเหตุให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครในพื้นที่เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์พร้อมดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาทราบทันทีทางโทรศัพท์โทรสาร074316380 074316384ตลอด24ชั่วโมงนายกมลพรมสาขานสกลนครผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่2เศษ70ส่วน2566เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีผลกระทบจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด